สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่มาดามบ้านนาสวีเดนนะคะทุกคนวันนี้มาในใบหน้าจัดเต็มสวยไหมคะนานๆทีจะเป็นแบบนี้นะคะจริงๆแล้ววันเป็นคนชอบกรีดตามากๆเลยค่ะแต่ด้วยความที่เราตื่นเช้ามากตอนเช้าวันเป็นคนไม่ค่อยแต่งหน้าอันนี้ไม่ได้แต่งหน้าไม่มีบัชออนไม่มีแป้งไม่มีมาสคาร่านะคะแต่เป็นคนชอบกรีดตาแบบนี้ค่ะตามสไตล์ของแม่หมอไพ่ยิปซีนะคะแล้วไม่ได้กรีดตานานมากๆเลยเพราะว่าไอ้ดินสอกรีดตาที่ถนัดมือก็คือเป็นของจากเมืองไทยตามตลาดนัดนะคะที่เราซื้อ20บาท50บาทนะทุกคนตอนวันอยู่เมืองไทยวันจะมีเยอะมากพอวันมาอยู่ที่สวีเดนวันหาซื้อไม่ได้อันนี้ก็คือกรีดแบบเลอะๆตานิดนึงคือมันไม่ถนัดมือวันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ถนัดก็เลิกกรีดตาวันนี้ก็พิเศษนิดนึงค่ะคุณสามีจะพาไปทานข้าวนอกบ้านนะคะในวันหยุดของวันอาทิตย์นี้วันทำงานยาวมากๆเลยและอาทิตย์นี้ที่สวีเดนบ้านที่วันอยู่นะคะอุณหภูมิติดลบ5ถึงลบ10องศาที่ออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์ก็เช่นเดียวกันค่ะทุกคนไม่ต้องสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมใส่เสื้อตัวเดิมๆเพราะว่าบ้านวันน่ะมันยังคงรกแล้วก็เต็มไปด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่เราจะเอาไปใส่ในครัวใหม่ปัญหาก็คือวันไม่สามารถเปิดตู้เสื้อผ้าได้วันจะมีเสื้อข้างนอกแบบนี้อยู่3ตัวเท่านั้นและเสื้อข้างนอกแบบนี้เขาไม่ซักบ่อยนะคะทุกคนเพราะข้างในคือเสื้ออีกตัวนึงค่ะที่เราจะใส่เสื้ออีก2ตัวเลยแหละนะคะที่เราใส่ข้างในเพราะอากาศหนาวมากส่วนข้างนอกตรงนี้แทบจะไม่มีผิวสัมผัสกับผิวเราเลยถ้าเราแบบไม่กินอะไรเลอะเทอะมันจะสามารถใส่ได้ทั้งอาทิตย์นะคะทุกคนแล้วก็การซักบ่อยๆผ้าไหมพรมแบบนี้ในอุณหภูมิน้ำร้อนก็จะทำให้คุณภาพของผ้าเสื่อมสลายไปแล้วเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อตัวที่วันชอบมากมากๆนะคะเพราะว่ามันใส่สบายแล้วมันก็อุ่นด้วยวันก็จะเลือกใส่บ่อยๆวันเป็นคนแบบนี้นะคะหลายๆคนที่ตามวันมาจะทราบเลยว่าเป็นคนที่ชอบอะไรชอบอย่างเดียวแล้วก็ใส่อย่างนั้นอย่างเดียวไม่ค่อยมาเปลี่ยนไม่ค่อยตามแฟชั่นนะคะทีเนี้ยไอ้เสื้อที่ใส่เมื่อมันอุ่นมันถูกใจแล้วก็จะใส่บ่อยประมาณนั้นสีถูกใจคุณภาพถูกใจนะคะส่วนวันนี้เราจะออกไปทานข้าววันก็จะเก็บบรรยากาศในข้างนอกบ้านให้ทุกคนชมก็ด้วยความที่เราไม่มีครัวเนี่ยแหละค่ะก็ไปข้างนอกบ้างเปลี่ยนบรรยากาศค่ะไฟประดับต้นคริสต์มาสและเทศกาลคริสต์มาสสวยมากเลยค่ะทุกคนเราก็แวะนิดหนึ่งนะคะตรงนี้เป็นแบบโคมไฟเป็นรูปดอกไม้ค่ะในห้างเขาก็จะจัดโซนตกแต่งต้นคริสต์มาสนะคะมีของแบบเยอะมากต้นคริสต์มาสน่ารักมากเลยค่ะประดับด้วยตุ๊กตาเต็มเลยนะคะสำหรับบ้านที่มีเด็กๆช่วงนี้บ้านฝรั่งก็จะหาของประดับต้นคริสต์มาสกันใหญ่เลยค่ะThank you.
ความรักงดงามมีความผูกพันมีเธอมีฉันปันไอบุญอยู่กันอย่างนี้วิถีแห่งเสรีชนดังอาทิตย์ทัศดุอบอุ่นลมโลกอุ้มด้วยกันทางยามที่ความมืดล้อการเวลาดวงแห่งสุริยาก็พักผ่อนดังอาทิตย์ถือกำเนิดมาดูแบบบ้านสวีเดนทรงโบราณนะคะหลังคาจะเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อให้หิมะนะคะร่วงลงมาไม่ซ้อนอยู่บนหลังคาค่ะทุกคนแบบบ้านทรงเก่าส่วนตรงนี้คือเมืองคาลสตานะคะก็คือเมืองใหญ่ที่เวลามีอะไรที่วันอยากได้วันกับสามีอยากซื้อในกรณีพิเศษเราจะมาที่เมืองนี้เพราะว่ามันเป็นเมืองใหญ่ค่ะถ้าเทียบกับบ้านเราก็น่าจะประมาณโคราชบ้านเองเด้อพี่น้องเด้อตบท้ายวันนี้ด้วยพาชมดอกไม้สวยๆนะคะดอกลิลลี่สีขาวทุกคนดอกลิลลี่สีชมพูแบบเป็นดอกไม้ประดับนะคะคาร์เนชั่นตุ้มๆเอาไปไว้ในบ้านคือเก็บได้นานเป็นเดือนเลยค่ะดอกกล้วยไม้สีขาวค่ะทุกคนมีต้นสนที่เราจะใช้เป็นต้นประดับในเทศกาลคริสต์มาสด้วยนะคะอันนี้ดอกกลิ่นหอมมากๆแต่สามีวันแพ้กลิ่นดอกไม้ชนิดนี้แบบรุนแรงมากค่ะอดเลยเราแล้วก็ดอกกุหลาบสีสวยค่ะสีแดงสีขาวชอบสีไหนจัดเลยค่ะทุกคนสีส้มค่ะตูมสวยงามมากสีชมพูค่ะสีส้มทำงานแม่บ้านทุกครั้งก็ลุ้นไปด้วยทุกครั้งค่ะว่าเราจะได้ขวดไหมกระป๋องไหมอันนี้คือใบละ3บาท2ใบ7บาทนะคะทุกคน1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ใบก็ประมาณ300บาทแหละทุกคนเฮ้ยไม่ใช่9ใบตกใบละ3บาท50ก็30ก็40บาทถูกไหมค่าเงินนอร์เวย์มันไม่ได้สูงกว่าเงินไทยมากนักนะคะก็1โครนเท่ากับ3บาท50 3บาทโดยประมาณแหละทุกคนอันนี้ได้ปะ30บาทจ้ารายได้ของวันนี้ส่วนวันนี้นะคะเป็นวันศุกร์วันก็มีขวด2ถุงค่ะวันจะมาทำงานวันเสาร์นะคะด้วยครัวเราพังเราจะเอาขวดที่เราเก็บได้จากห้องมาหยอดตู้แล้วก็แลกเป็นอาหารรอชมค่ะว่าวันจะทำอะไรกินThank you.
รามีงบประมาณ54โครนแน่ค่ะส่วนงบประมาณเราวันนี้54โครน54โครนก็ประมาณ200บาทค่ะวันจะเอาไก่สำหรับบาร์บีคิวนะคะแบบนี้นะคะทุกคนเอาไปทำต้มข่าไก่อร่อยมากรอชมพร้อมกันค่ะอันนี้ราคาอะไรอ่ะ44ค่ะ44โครนเราได้มะนาว1ลูกเพิ่มนะคะนี่เก็บขวดวันนี้ทำงานวันเดียวนะคะทุกคนได้อาหาร1มื้อเลยจ้านี่ค่ะทุกคนอาหารฟรีจากการเก็บขวดไปขายในงานโรงแรมนะคะวันจะทำต้มไก่แบบต้มขาไก่ง่ายๆที่ฝรั่งกินได้ด้วยนะคะวันจะซื้อเป็นไก่ที่เขาปรุงรสเอาไว้ไปย่างนะคะจะมีขายในห้างทั่วๆไปของสวีเดนและนอร์เวย์เลยค่ะเป็นไก่ที่เหมาะในการเอามาทำเป็นต้มขาไก่มากเพราะว่าตรงนี้คือไก่ที่ถูกหมักเอามาไว้แบบอร่อยแล้วนะคะจะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็ผงปรุงรสไก่ดูเยอะหน่อยแต่ว่าเป็นยี่ห้อที่มันไม่เค็มนะคะมีผักชีแล้วก็มะนาวค่ะแล้วก็ผักที่จะใส่วันนี้เมื่อวานได้รากผักชีที่แวะซื้อของร้านไทยนะคะก็จะใส่รากผักชีต้มลงไปก่อนเลยตอนนี้ใช้วิธีการตั้งหม้อหุงข้าวนะคะทุกคนวันก็ชวนพี่คนไทยที่ทำงานจะมีคนไทยคนเดียวนะคะเพื่อนวันเองที่มาทำงานทุกวันนะคะก็บอกว่าวันนี้เรากินด้วยกันนะเธอไม่ต้องห่อข้าวตอนนี้วันใส่รากผักชีลงไปต้มในน้ำจนเดือดค่ะเราเริ่มต้นด้วยผงปรุงรสไก่ได้เลยนะคะใส่ไม่หมดนะคะใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ปิดฝาหม้อต้มน้ำร้อนต้มน้ำให้ร้อนเดือดค่ะด้วยความที่มาทำงานด้วยทำกับข้าวด้วยนะคะทุกคนปรากฏว่าวันนี้วันต้องไปทำงานอีกตึกหนึ่งที่จะไม่ได้อยู่ตรงนี้เลยนะคะพอน้ำเริ่มร้อนวันจะใส่ไก่ลงไปเลยค่ะโอ้ใครอยู่ใกล้ระวังน้ำกระเด็นใส่เยอะกระเด็นใส่ตาตัวเองกระเด็นใส่ตาเจ้าของบ้านเนี่ยแล้วเดี๋ยวเรามาเติมผักทีหลังนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือใส่ไก่ต้มลงไปก่อนค่ะแล้วเดี๋ยววันจะมาที่นี่อีกสักประมาณ10นาทีนะคะเพื่อที่จะมาเปิดระบบต้มให้เป็นระบบอุ่นแล้วเราค่อยเติมผักและหอมวันนี้วันใช้กระหล่ำปลีนะคะแล้วก็หอมแดงค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราก็เปิดไฟระบบอุ่นค่ะทุกคนใส่ผักกระหล่ำปลีและหอมแดงลงไปจริงๆวันนี้วันลืมมะเขือเทศแต่ไม่ใช่ปัญหาค่ะเพราะว่าความเปรี้ยวเราจะได้จากมะนาวตอนที่เรากินนะคะตอนนี้ระบบอุ่นจะยังคงอุ่นตลอดค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนต้มยำปีกไก่ออกมาน่ากินไหมคะที่แรกตั้งใจจะต้มขาใส่กะทิด้วยนะคะเลยเปลี่ยนใจมาต้มเป็นแบบต้มยำไม่ใส่กะทิสดร้อนๆในหน้าหนาวร่างกายอบอุ่นเลยจ้าขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ